ได้ติดตามข่าวไหมครับก็ติดตามทางทีวีอ่ะได้รับรายงานไหมคะว่ามีนักการเมืองไทยไปอยู่เบื้องหลังยังไงยังไม่รับรายงานแต่ก็ใครไปเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นเรื่องของพรรคการเมืองก็ต้องรับผิดชอบอ่ะนะก็จะต้องรอผลกระทบที่จะต้องได้รับกลับมาแต่สำหรับรัฐบาลไม่มีอะไรกับจีนอยู่แล้วแต่ว่านี้มันจะกระทบกับความสัมพันธ์ของเราไหมคะคงไม่คงไม่เกี่ยวเราจำเป็นต้องไปชี้แจงทำความเข้าใจกับเขาด้วยไม่ต้องไปตอนเพราะว่ามันมีการติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาระหว่างทูตจีนกับทางเกี่ยวกับทางรัฐบาลไทยนะถ้าอย่างนี้เราจะต้องจับตาดูกลุ่มการเมืองนักการเมืองกลุ่มที่เขาอ้างว่าไปพบไหมคะที่บอกไม่ต้องจับตาหรอกนะก็ว่าไปก็เป็นเรื่องของเขารัฐบาลเองต้องออกท่าทีการออกท่าทีอะไรไหมคะเกี่ยวกับเรื่องนี้รัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องเลยมันเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นเรื่องของพรรคการเมืองเดี๋ยวว่าไปเดี๋ยวขอเวลาติดตามกันนะถ้าอย่างนี้เนี่ยในส่วนของนักการเมืองเราควรจะต้องตักเตือนหรืออะไรไหมคะเพราะว่าทำอย่างนี้เนี่ยมันก็ส่งผลเพราะภาพที่มันออกมามันก็กลายเป็นคนไทยหรือนักการเมืองไทยอะค่ะท่านว่าเข้าไปอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของทีมเนี้ยค่ะของคนที่ต้องดู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 แต่การจะไปตักเตือนเนี่ยต้องรู้ว่าเขามีการฟ้องร้องมามีการดำเนินการยังไงนะแล้วจะต้องรู้ตัวบุคคลที่ชัดเจนนะว่าใครคนทำจากรายงานนี้ทราบไหมคะว่าเป็นนักการเมืองยังไม่มีรายงานก็บอกไปแล้วไม่มีรายงานก็ถามอีกอ่ะท่านรองเขาถามวันนี้ที่10 โมงค่ะที่ผบ.ทบ.